ียงเสียงนะครับเสียงในตรงนี้นะครับข้างล่างสุดเป็นรูปไมโครโฟนเนี่ยนะฮะก็คือให้เราอัดภาคทับเข้าไปได้นะครับภาคเสียงเราเข้าไปได้สดๆตอนนี้เห็นไหมฮะระดับเสียงมันดังอยู่นะฮะเข้าไปได้ออดิโอเขามีไว้ทำอะไรนะครับอันนี้เนี่ยผมประทับใจมากเลยนะครับของแอปดิเซชันนี้นะเป็นแอปเดียวที่สามารถทำแบบดีได้นะแอปดิเซชันตัดต่อวิดีโอก็คือคุณก็ไปเอาเพลงประกอบเข้ามานะฮะมันก็จะไปแสดงผลเพลงที่อยู่ในมือถือคุณนั่นแหละสมมุติผมเอาเพลงนี้นะครับผมเลือก Along Chrome เนี่ยนะครับนะฮะมันก็มีให้กดฟังได้ก่อนด้วยนะนะฮะสมมุติเอาเพลงนี้กดบวกมันก็จะเข้ามาอยู่ในไทม์ไลน์เลเยอร์เราอีกเลเยอร์นึงนะเห็นนะเป็นสีเขียวนะครับกดถูกเอาเพลงนี้แหละนะครับทีนี้ไอ้ถามว่าไอ้หน้าที่ของออดิโอที่ผมประทับใจของแอปพลิเคชันนี้นะคืออะไรนะครับก็คือคุณเอานิ้วจิ้มไปที่ไอ้เนี่ยไอ้คลื่นเสียงเนี่ยนะฮะเห็นนะฮะคือคุณกำลังจะตัดต่อคลิปเสียงนี่ละกำลังตัดต่อไฟล์เสียงนี่ละมันจะมีฟังก์ชันนะมีคุณก็คือรูปแรกเป็นรูปลำโพงนะกดไปที่ลำโพงเห็นไหมมีด้านซ้ายมือสุดคือให้ดังให้ค่อยนะครับขวามือซ้ายขวาเห็นไหมคุณเคยเห็นพวกเพลงที่มันออกลำโพงซ้ายลำโพงขวาไหมอันนั้นนะครับนะฮะอันนี้คือหน้าที่ของอันนี้คือสิ่งที่ไอคอนรูปลำโพงนี้ทำนะครับส่วนไอสัญลักษณ์อันที่สองนะครับที่เป็นรูปกราฟเสียงเนี่ยนะครับกดไปนะครับเห็นไหมอันนี้คือเป็นลูกเล่นของการเปลี่ยนเสียงให้มันเป็นลักษณะต่างๆต่อไปหน้าที่ของไอตัวที่3เนี่ยครับสัญลักษณ์ที่3นี่ที่เป็นรูปเหมือนเป็นรูปกราฟเสียงนะแล้วก็อยู่ในถุงอะไรสักถุงเนี่ยนะฮะกดเข้าไปนะครับเห็นไหมฮะเป็นระดับเสียงแต่ว่าระดับเสียงตรงนี้มันเล่นยังไงนะครับสมมติว่าคุณเปิดหัววิดีโอมานะครับคุณต้องการให้เพลงมันดังแล้วพอตัวคุณพูดเนี่ยเพลงมันค่อยๆเบาลงมานะครับสมมติคุณก็ดูไทม์ไลน์นี้นะสมมติอันนี้คือสมมติเป็นวิดีโอที่ตัวคุณพูดนะเปิดมาเพลงดังนะครับพอลากมาสัก5วินาทีแบบนี้ให้เพลงคุณกำลังจะพูดแล้วให้เพลงมันเฟดลงมาคุณก็เอามาร์กสีแดงไปมาร์กไว้ที่จุดที่คุณต้องการให้เพลงเฟดแล้วคุณก็ไปเอานิ้วลากไอ้ตัว 100% เนี่ยเห็นไหมแล้วคุณเห็นเส้นระดับของเลเวลเสียงไหมมันก็ลงมามันก็เฟดลงมาพอสมมุติคุณพูดจบใช่ไหมคุณพูดจบคุณจะให้เพลงมันพีคขึ้นใหม่คุณก็เพิ่มพีคขึ้นมาได้นะครับแต่มันจะไม่พีคอย่างนี้นะเพราะว่ามันจะพีคแบบคุณพูดไปถึงจุดนี้พอคุณกำลังจะพูดจบแล้วดนตรีจะขึ้นเปลี่ยนเป็นภาพอย่างอื่นคุณก็ดันเห็นไหมฮะเห็นกราฟเสียงมันไหมแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองนะครับสมมติเราโอเคอย่างนี้เรากดถูกนะครับกดถูกเราก็จะได้เป็นอย่างนี้นะฮะลองฟังดูนะครับไม่รู้เสียงเข้าหรือเปล่านะเห็นไหมมันพอถึงจุดที่มันเฟดมันค่อยๆเฟดเห็นไหมพอเฟดนะเฟดขึ้นมาเฟดลงมาเพลงเฟดลงมาแล้วเดี๋ยวสักพักมันจะเป็นเพลงขึ้นใช่ไหมเพลงดังค่อยๆดังขึ้นเดี๋ยวยังไม่ถึงนะตะกี้ไปมาร์กไกลไปหน่อยนะครับเดี๋ยวดูสิอมไปมาร์กตั้งนู่นไปมาร์กตั้งนู่นนะไปมาร์กตั้งนู่นแต่โอเคคุณเห็นไหมเพลงค่อยๆดังขึ้นเห็นไหมมันจะค่อยๆดังขึ้นเวลาคุณพูดจบอะไรเงี้ยเทคนิคพวกเนี้ยพอคุณพิธีกรพูดจบคุณพูดจบเออนี่เป็นเรื่องเทคนิคแล้วนะเลเยอร์เนี่ยก็คือมันสร้างเลเยอร์ขึ้นมาอีกชั้นนึงตัวทำงานอะไรบ้างก็มีตัวทำงานของมีเดียของเอฟเฟคของโอเวอร์เลย์ของตัวอักษรของแฮนด์ไรติ้งนะครับมีเดียคืออะไรสมมุติว่าคุณอยากจะเอาภาพนิ่งหรือภาพวิดีโอมาซ้อนกันก็ได้นะฮะเอาภาพไดโนเสาร์ดีกว่านะมาซ้อนกันไปเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาอีกเลเยอร์นึงนะเป็นสีเหลืองฮะแล้วมันก็เป็นกรอบวิดีโอทับเข้าไปตรงนี้เห็นไหมฮะกดถูกก่อนนะก็เป็นวิดีโอซ้อนวิดีโอเข้าไปในอย่างนี้แหละเห็นไหมฮะกดถูกโอเคอะไรประมาณนี้นะฮะเอาเลเยอร์ใหม่เข้ามาอีกก็ได้นะครับเอาเลเยอร์ใหม่เข้ามาได้นะครับเอาวิดีโอใหม่เป็นหอไอเฟลนะฮะหอไอเฟลกดเข้ามาได้อีกนะครับนะครับอันนี้คือหน้าที่ของเลเยอร์ของการเอาวิดีโอหรือภาพนิ่งเข้ามาใส่นะครับต่อไปเป็นหน้าที่ของเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์นี่ไม่ค่อยมีอะไรละเป็นแค่ใส่โมเสสใส่อะไรเข้าไปในภาพนะครับอันนี้คือหน้าที่ของเลเยอร์เอฟเฟกต์หน้าที่ของโอเวอร์เลย์นะครับก็คือใส่สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ก็จะน้อยหน่อยเนาะมีเพราะว่ามันเป็นค่อนข้างจะเป็นแอปพลิเคชันต่อวิดีโอที่จริงจังอะไรเงี้ยนะฮะ
จริงจังไม่ค่อยจะมีลูกเล่นอะไรที่แบบขี้ขู่อะไรนี้เท่าไหร่นะครับต่อไปก็เป็นหน้าที่ของสร้างตัวอักษรก็คือคุณก็จะพิมพ์อะไรเข้าไปก็ได้นะครับเช่นผมพิมพ์ว่าสอนคายมาสเตอร์นะฮะเอาพิมพ์ผิดอีกนะฮะนะฮะไม่เป็นไรแต่คุณก็คงเห็นภาพแล้วล่ะนะฮะย่อมันเข้าไปจะเอาตัวอักษรไปไว้ตรงไหนก็ได้เนี่ยตรงเห็นนะฮะสอนคายมาสเตอร์นี่นะครับมันเลือกตัวอักษรได้ด้วยนะเลือกตัวอักษรได้ด้วยนะครับทำให้ตัวอักษรมันเคลื่อนไหวเฟดจะให้ตัวอักษรมันเข้ามาในฉากยังไงนะครับเป็นเฟดเข้ามาเฟดค่อยๆเฟดขึ้นมาแบบนี้นะฮะหรือว่าจะป๊อปอะไรเนี่ยเลือกป๊อปถ้าเลือกเอฟเฟกต์ป๊อปเป็นไงเห็นนะขึ้นมาเร็วๆเลยเห็นนะเลื่อนไปทางขวาตัวอักษรเหมือนมันค่อยๆวิ่งมาทางขวาเลื่อนไปทางซ้ายตัวอักษรมาทางซ้ายอะไรประมาณนี้เลื่อนขึ้นตัวอักษรเสร็จแล้วต่อไปเลเยอร์แฮนด์ไลติ้งก็คือเนี่ยครับเห็นไหมเขียนเอานิ้วเขียนเราเข้าไปเลยอะไรประมาณนี้นะถ้าโอเคก็เอาไปเลยนะครับถ้าโอเคก็นี่แล้วมันก็ทั้งหมดมันก็จะมาอยู่ในเลเยอร์เดียวกันอะไรเงี้ยนะครับกดให้มันมาอยู่เลเยอร์เดียวกันนี่คือฟังก์ชันของการทำงานของต่างๆนะครับฟังก์ชันการทำงานต่างๆในโปรแกรมของ Kai Master นะฮะแอปพลิเคชัน Kai Master ที่ตัดต่อวิดีโอได้อย่างง่ายดายแล้วก็ประสิทธิภาพเกือบเท่ากับโปรแกรมของคอมพิวเตอร์เลยนะฮะหลังจากที่ลืมไปอีกนิดนึงหลังจากที่คุณตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นปุ่มสัญลักษณ์ที่เป็นรูปแชร์นี่นะฮะกดเข้าไปนะครับก็คือบันทึกไปอย่างแกลเลอรี่ก็แปลว่าบันทึกลงมือถือคุณหรือคุณจะแชร์ไปโซเชียลเน็ตเวิร์กก่อนก็ได้แต่ถ้าให้แนะนำนะก็คือเซฟมันลงมาไว้ในมือถือก่อนแล้วก็ค่อยมาแชร์ขึ้น YouTube Facebook อะไรก็ว่ากันไปนะครับ